จ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยร่วมกตัญญูพร้อมกับหน่วยกู้ชีพและเจ้าหน้าที่ของจุดก่อสร้างบ่อร้อยท่อสายไฟบนถนนลาดพร้าวฝั่งขาเข้าเลยแยกรัชดาลาดพร้าวไปเล็กน้อยนะครับกำลังจะช่วยเหลือชาวเมียนมา2คนแบบนี้ครับคือเขาขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็พลัดตกลงไปในท่อในบ่อท่อร้อยสายไฟครับความลึกเนี่ยประมาณ15เมตรนะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ1นาฬิกาที่ผ่านมาครับการช่วยเหลือเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้ลอกสลิงดึงรถจักรยานยนต์สีดำขึ้นมาแล้วก็ใช้ตัวของลอกสลิงนี่แหละครับไปยึดกับกระบะเหล็กลำเลียงผู้บาดเจ็บขึ้นมาด้านบนเพื่อที่จะปฐมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลราชวิถีนะครับเบื้องต้นพบว่าทั้งสองคนรู้สึกตัวดีครับแต่ว่ายังไม่ทราบชื่อเนื่องจากว่าเป็นชาวเมียนมาแล้วก็ไม่พกพาเอกสารประจำตัวด้วยนะครับทีมข่าวตรวจสอบที่เกิดเหตุเพิ่มเติมนะคะพบว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยหยุดการก่อสร้างแล้วก็ใช้แผ่นปูนปิดบริเวณปากท่ออุโมงค์ร้อยสายที่เกิดเหตุแต่ก็ยังพบรถจักรยานยนต์คันที่เกิดเหตุค่ะซึ่งก็มีสภาพเสียหายที่จอดอยู่ริมถนนเปื้อนโคลนนะคะซึ่งเป็นโคลนที่อยู่ในบ่อก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเคลื่อนย้ายไปเก็บรักษาที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินค่ะพนักงานที่ขับรถเครนและเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ทำงานอยู่ในพื้นที่ด้วยเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุการณ์มีชาวเมียนมาลักษณะคล้ายกับเมาสุราขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มีเพื่อนซ้อนท้ายมาด้วยขี่มาจากถนนรัชดาภิเษกก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดพร้าวจากนั้นก็ขี่ฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ค่ะที่เขาปิดกั้นถนนเพื่อทำงานในบอดท่อร้อยสายไฟเนี่ยนะคะอยู่พอฝ่าเข้าไปแล้วก็ตกลงไปในบ่อแบบที่เห็นค่ะตอนมานี่ก็ไม่เห็นหรอกแล้วอยู่ๆเขาก็ผ่าป้ายเข้ามาแล้วเขาก็ตกบ่อลงไปเลยแต่มีคนงานจะพยายามกั้นอย่าให้ตกบ่อเขาก็ยังลงไปอ่ะกั้นไม่ทันครับผมดูแล้วเขาเหมือนไม่ตั้งใจตกไปหรือว่าใช่ดูแล้วเขาไม่ตั้งใจตกเขาเมาขาดสตินะครับเจ้าหน้าที่มีการกั้นป้ายแบบว่าแบบป้องกันไม่ให้แบบมีการผ่านนี้ไหมครับครับสำหรับจุดที่เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับพบว่าอยู่ที่บริเวณด้านหน้าทางเข้าสวนลุมไนท์บาซ่านะครับถนนลาดพร้าวซึ่งก็เป็นที่ตั้งของครูปู่ไก่แก้วที่กำลังถูกพูดถึงในขณะนี้ด้วยครับ